What's up, YouTube? This is JB, aka Lovey, and welcome to Street View. I don't know what the name of what I look. ครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการ Street View ก็ได้นำข่าวสารแฟชั่นนะครับสนีกเกอร์แล้วก็สตรีทแวร์เจ๋งๆมารีวิวกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็จะยังคงอยู่กับแบรนด์สตรีทแวร์ที่เป็นแบรนด์สัญชาติไทยนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็เพิ่งได้มาอีกคอลเลคชันนึงซึ่งก็เป็นคอลเลคชันที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะได้ตามข่าวสารกันบ้างนะครับกับแบรนด์ของพี่ชายคนนี้นะครับก็คือ DJ Ballistic One หรือว่าพี่บอลสนีกเกอร์นะครับผมก็คือแบรนด์สนีกเกอร์วิลล่านั่นเองครับผมเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วจัดไปเลยซึ่งคอลเลคชันนี้นะฮะก็คือตามชื่อตามตัวเลยว่าเป็นคอลเลคชันที่มีอินสปายมาจากค่ายเกมนะครับก็คือค่ายเกม Sega นั่นเองนะครับผม Sega นะครับก็เป็นค่ายเกมนึงซึ่งเป็นค่ายเกมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้นกำเนิดเขาจริงๆเนี่ยฮะไม่ได้เริ่มตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับแต่ว่ามีการตั้งครั้งแรกอยู่ที่เกาะฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งในครั้งแรกเนี่ยถูกตั้งขึ้นในปี1940นะครับผมโดยใช้ชื่อบริษัทเนี่ยว่า Standard Game นะครับซึ่งในต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปอีกนะครับผมเป็น Service Game นะครับผมซึ่งเจ้าของบริษัทเกมแห่งนี้นะครับผมก็คือนายฮาจิเมะซาโตมินะครับผมก็เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นนะซึ่งเขาเนี่ยตอนแรกมีการวางแผนไว้ว่าจะทำเครื่องเกมประเภทหยอดเหรียญ นะครับผมก็คือเล่นเป็นเกมเอาเนี่ยโดยที่มีกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มทหารอเมริกันที่อยู่ที่นั่นนะฮะเพื่อที่ว่าเอาเข้าไปเล่นในกองทัพนะฮะหรือว่าเอาไปตั้งตามค่ายกองทัพต่างๆเพื่อความสนุกสนานและลดเบรกความเครียดให้กับทางกองทัพนะครับผมซึ่งต่อมาครับบริษัท Standard Game เนี่ยก็ได้ย้ายนะครับผมฐานการผลิตรวมถึงตัวออฟฟิศแล้วก็ตัวบริษัทของเขาเองเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี1951ซึ่งในหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับผมของค่ายแห่งนี้นะครับผมก็เป็นการจดทะเบียนใหม่ในชื่อของ Service Game of Japan นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นตัวย่อก็คือ Service Game ก็คือ SE และเกมก็คือ GA รวมกันเป็นเซกานั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะเซกาก็ได้มีผลงานนะครับการสร้างสรรค์ทั้งตัวคอนโซลเกมแล้วก็ตัวเกมออกมามากมายซึ่งเราอาจจะได้รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะครับในส่วนของเครื่องเกมเช่นเครื่อง Famicom ใช่ Famicom นั่นมัน Nintendo ดีวะเครื่องเกม Mega Drive นะครับผมรวมถึงเครื่องเกม Sega Saturn แล้วก็เครื่องDreamcast นะครับผมซึ่งก็เป็นเครื่องเกมเครื่องสุดท้ายที่ทางบริษัทเซกาเนี่ยได้ผลิตเครื่องเกมออกมาเองซึ่งก็ได้หยุดการรายการผลิตไปในปี2001นะครับผมแต่ถึงยังไงก็ตามครับทางบริษัทเซกาก็ยังคงผลิตคอนโซลเกมออกมาเรื่อยๆซึ่งภายหลังก็มีรวมไปถึงในส่วนของเกมตู้หรือเกมอาร์เคดซึ่งพวกเราก็ได้เห็นกันทุกวันนี้ด้วยก็มีเกมดังๆออกมามากมายตั้งแต่สมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะ Earthworm Jim Super Monkey Ball Samba the Amigo Jet Set Radio Crazy Taxi Shenmue รวมถึงนะครับเกมที่พวกเราน่าจะรู้จักกันนะครับผม2เกมหลักๆเลยในประเทศไทยนะก็คือเกมสมัยเด็กของเราก็คือ Golden Axe นะครับผมแล้วก็เกมอาร์เคดที่พวกเราจะรู้จักกันและเห็นในตู้เกมเมืองไทยทั่วประเทศเลยก็คือThe House of the Dead ครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ฮะทางค่ายเกม Sega ก็ถือว่าเป็นค่ายเกมที่มีอายุแล้วก็มีผู้คนรู้จักมากมายนะซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีตัวละครเกมที่ทุกคนจะรู้จักกันและถือว่าเป็นไอคอนิกของค่ายนี้เลยก็คือ Sonic the Hedgehog ครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีรุ่นน้องตามใหม่ตัวซึ่งก็มีคนรู้จักกันทั่วประเทศเลยก็คือ Hatsune Miku ด้วยครับผมซึ่งในคอลเลกชันนี้นะฮะก็ทางสนีกเกอร์วิลล่าก็ได้ออกสตรีทแวร์หรือว่าเสื้อผ้าคอลเลกชันออกมาครับทั้งหมด2สีด้วยกันซึ่ง1สีเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับก็ได้แก่เสื้อนะครับผมเป็นเสื้อยืดนะฮะแล้วก็หมวกบักเก็ตนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ครับที่ทางสนีกเกอร์วิลล่าได้ออกคอลเลกชันตัวนี้ออกมานะครับผมก็จะมี2สีนี้หลักและก็จะรวมถึงคอลเลคชันพิเศษนะครับซึ่งทำออกมาเป็นลายลิมิเต็ดซึ่งตัวแพทเทิร์นนี้จะไปโคเวอร์หรือว่าตรงกันนะครับผมกับคอลเลคชันก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปก็คือคอลเลคชัน Haters Gonna Hate นะครับผมซึ่งจะไปโคเวอร์กับตัวกางเกงคาโมจ็อกเกอร์แพนท์ของเขาซึ่งในคอลเลคชันนี้ทางสนีกเกอร์วิลล่าก็ได้ออกบักเก็ตลายพิเศษซึ่งเป็นบักเก็ตลายคาโมของเขานะครับซึ่งก็รู้สึกว่าจะผลิตออกมาจำนวนแค่20ใบเท่านั้นด้วยนะครับผมแต่แน่และนี่นะครับก็คือชมหน้าของเจ้าหมวกสติกาวิลล่านะครับผม Inspired by Sega Collection นะครับซึ่งในครั้งนี้ผมได้มาเป็นสีขาวนะฮะอันนี้ก็เป็นของรุ่นพี่ผมนะซึ่งยืมเข้ามารีวิวนะฮะขอบคุณคุณเรนนี่ปักบุ้งมากๆนะครับผมที่ให้สินค้ามารีวิวกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพาพี่เขามาให้ร่วมรีวิวด้วยกันนะครับผมซึ่งคอลเลคชันนี้นะครับผมก็เผอิญว่าได้มาเฉพาะในส่วนของหมวกบักเก็ตอย่างเดียวนะฮะเผอิญไม่ได้เสื้อมาด้วยก็เลยเดี๋ยวจะขอรีวิวกันเฉพาะในส่วนของหมวกก่อน
นะครับผมแล้วก็เส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาทีหลังก็เดี๋ยวอาจจะรีวิวตามไปอีกทีนึงนะครับผมสำหรับคอลเลกชันนี้นะก็อย่างที่ผมบอกว่า Sega Villa นะครับคอลเลกชันนี้ได้อินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจมาจากค่ายเกม Sega ก็จะมีรูปแบบการออกแบบเป็นงานฟอนต์นะครับแล้วก็รอบๆนี่นะฮะจะเป็นทำเป็นแพทเทิร์นเป็นตารางนะครับซึ่งก็จะให้ฟิลเป็นแบบเกมยุคสมัยก่อนก็คือประมาณยุค8บิตหรือว่ายุค16บิตนะครับผมรวมถึงฟอนต์ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นฟอนต์ของค่าย Sega เลยนะครับแต่อันนี้ก็จะเขียนว่า Sega แทนนะครับส่วนเรื่องของทรงนะครับผมตัวนี้จะเป็นบักเก็ตทรงที่ค่อนข้างจะดูใหญ่และสูงนิดนึงนะซึ่งการใส่แต่งตัวจะค่อนข้าง mix and match ได้ง่ายนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมด้วยว่าจะไป mix กับอะไรนะครับผมในส่วนของผ้านะฮะจะเห็นได้ว่าผ้าของบักเก็ตตัวนี้นะครับจะค่อนข้างบางนะครับคือเห็นเงาทะลุได้เลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับอากาศประเทศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ได้มีเป็นการเอาผ้ามาซ้อนหลายชั้นมากนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้มันอบอุ่นหรืออะไรยังไงประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะตอนนี้คือให้ดูนะครับว่าด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับจะไม่มีการตัดเย็บซ้อนชั้นขึ้นไปเพิ่มความหนาหรืออะไรถ้าเทียบกับตัวบักเก็ตที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อย่างวูแทงนะฮะในส่วนของตัวปีกนะครับปีกนี่ผ้าจะหนาขึ้นมาหน่อยเหมือนจะเป็นผ้าไม่แน่ใจเป็นผ้าคนละชนิดหรือเปล่าเหมือนจะเป็นชนิดเดียวกันนะฮะแต่ว่าจะเหมือนทำให้หนากว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นรอยตะเข็บเย็บอยู่ตรงนี้นะซึ่งตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นรวมถึงการพริ้นท์ลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลายตารางอย่างที่ผมบอกนะฮะซึ่งพอการเอาลายตารางเนี่ยมาประกอบกับโลโก้ที่เป็นฟอนต์ของ Sega เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าเป็นแนวเอาอินสปิเรชันที่เป็นเกมหรือสไตล์ของแบบอะไรที่เป็นดูดิจิตอลมาทำเป็นดิจิตอลสมัยเก่าเหมือนเป็นเรโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆในฟิลของผมเนี่ยตรงนี้ผมจะนึกไปถึงอีกอย่างด้วยก็คือหนังเรื่องชอนเลกาซีนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชอนในของเวอร์ชันปี1982นะฮะก็ให้ฟิลเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็เท่ดีแค่ว่าไม่ได้เป็นสีดำฟ้าของที่เป็นสีของพระเอกในเรื่องแค่นั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมเทียบกับบักเก็ตวูแทงที่ผมเคยได้มาก่อนหน้านี้จะเห็นว่าไซส์จะในส่วนของตัวด้านบนจะใกล้เคียงกันแต่ปีกของวูแทงจะค่อนข้างใหญ่กว่านะฮะรวมถึงตัวทรงของเขาเนี่ยตัวนี้ด้วยส่วนตัวผมว่ามันจะค่อนข้างอยู่ทรงมากกว่าเวลาที่ใส่เช่นถ้าสมมติว่าอย่างตัววูแทงเนี่ยถ้าเกิดผมถือขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วมีการแบบขยับของตัวหมวกเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวผ้าหมวกจะค่อนข้างยวบนะครับผมก็คือจะไปตามรูปทรงแต่ว่าถ้าไปในส่วนตัวสนิก้าเนี่ยจริงๆผมมีความรู้สึกว่าต่อให้ผมสะบัดแรงๆอย่างเงี้ยครับตัวหมวกจะไม่ค่อยเสียทรงเท่าไหร่นะฮะก็คือจะตั้งเป็นทรงแบบนี้เหมือนเดิมนะอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตใส่ดูเทียบกับตัวแมทเวิร์คที่ผมใส่ตอนนี้นะฮะอย่างที่เห็นตัวนี้จะเป็นปีกมันจะเป็นปีกสั้นนะฮะโอเคครับอันนี้ลองใส่ดูก่อนนะก็อย่างที่เห็นว่าตัวปีกหมวกทั้งหมดนะจะ cover ส่วนใบหน้าได้ทั้งหมดเวลาที่แดดลงหรืออะไรไงก็ถือว่าเป็นทรงที่ออกมาดูค่อนข้างดูดีนะครับผมแล้วก็บวกกับงานดีไซน์งานที่ดูค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็เป็นตัวที่เลือกที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมรวมถึงอีกตัวนึงที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวคอลเลคชันลิมิเต็ดพิเศษนะฮะก็ได้มาเช่นกันครับผมกับนี่เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายคาโมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาโมเหมือนจะเป็นลาย US Woodland หรือว่าเป็นลายพรางมาตรฐานของทหารอเมริกานะครับแต่ว่าสีจะไม่เขียวไม่เขียวแบบเขียวปี๋เลยนะครับอันนี้จะออกเป็นสีเขียวขี้ม้าเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ตรงนี้ผมรู้สึกว่าให้ฟิลมันเป็นโทนน้ำตาลมากกว่านะฮะแต่ว่าไม่ได้น้ำตาลถึงกับเป็นขั้นของ Desert Camo นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองว่ามันเข้ากับตัวจ็อกเกอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้มากนะฮะซึ่งผมเองก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันใครมี L 30-32ผมรับซื้อมือ2นะอยากได้อยู่ซึ่งตัวนี้นะพอใส่ออกมาจะทรงจะเหมือนกันเลยอย่างที่บอกนะแต่ว่าตรงส่วนปีกตรงบริเวณนี้นะจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเป็นลายตารางแบบนี้นะครับซึ่งเข้าใจเท่าที่ผมเดาผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเอาไปใส่กับตัวจ็อกเกอร์ก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้ทำลายออกมาให้ดูเป็นเกมเมอร์มากหรือว่าให้ฟิลเป็นแบบว่าเป็นดูเป็นเกมมากเกินไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็นฟิลไปทางนั้นมากกว่านะฮะในส่วนของด้านในนะฮะอันนี้ให้ดูกันก็คือด้านในจะเป็นสีขาวปกตินะด้านในนี้จะไม่มีการปรินท์ลายอะไรลงไปทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะมีแท็กโลโก้สนีก้าวิลล่าให้ตรงนี้นิดนึงนะครับผมอย่างที่เห็นตัวนี้ว่าเป็นสนีก้า
ซึ่งตั้งแต่ปี2006นะครับผมต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะรวมถึงผ้าซับเหนือด้านในนะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าซับเหนือตรงบริเวณหน้าผากซึ่งจะออกเป็นผ้าลื่นๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผ้าอะไรเหมือนกันแต่ว่าจะต่างจากผ้าซับเหนือตัวอื่นที่ผมเจอนะอย่างตัวของ Manwork หรือว่าตัววูแทงกับผ้าปกติตรงนี้จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนานะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้าลื่นเงาๆมากกว่าเหมือนจะเป็นผ้าโพลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับตัวใหม่นี้ก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับผมเป็นกล่องพิซซ่านะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามากับหมูด้วยหรือเปล่าแต่ว่าชัวร์ๆคือมากับเสื้อนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของของคอลเลกชันนี้จากทาง Sneaker Villa นะฮะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ของ Sneaker Villa ได้เลยนะครับรวมถึงตัวหน้าช็อปร้านของเขาซึ่งตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วนะครับไปอยู่จริงบริเวณแถวถนนสุขุมวิทนะครับรู้สึกจะเป็นระหว่างซอย32ถึง34มั้งครับผมไม่แน่ใจนะก็สามารถนั่ง BTS ไปลงสถานีทองหล่อได้เลยนะครับผมและทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นคอลเลกชันหมวกของทางตัวใหม่ที่ทาง Sneaker Villa ได้เพิ่งออกมาครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไปผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับว่าคิดเห็นเกี่ยวกับคิดยังไงกับคอลเลกชันนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันได้ในรายการของเราครับก็อยากให้เข้ามาช่วยกัน Subscribe รายการนี้แล้วก็จะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้หรือจะไปคุยกันที่ Facebook ของผมก็ได้หรือว่า Instagram ของผมก็ตาม follow เข้าไปกันได้เลยนะครับผมสำหรับตอนหน้าครับเราจะมีอะไรมารีวิวกันให้ฟังอีกนะครับยังไงก็รอติดตามกันชมนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ